ตอนที่3นี้จะเป็นการสรุปสาระประเด็นสำคัญในหน่วยที่6เรื่องพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานโดยวิทยากรอาจารย์ดรสมเกียรติแก้วเกาะสบ้าโดยท่านจะมาสรุปสาระประเด็นสำคัญให้ฟังนะคะครับสวัสดีนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยย่อนะครับของหน่วยที่6นะครับเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะว่าด้ยวดยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะครับเมื่อพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์สิ่งที่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเนี่ยควรจะทราบก่อนนะครับก็คือเรื่องของความหมายนะครับความหมายของพฤติกรรมในที่นี้เป็นของมนุษย์นะครับหมายถึงกิริยาอาการและก็การกระทําต่าง ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระทบนะครับผ่านทางาประสาทสัมผัสต่างๆได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสนะครับแยกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือกิริยาอาการที่แสดงออกภายในนะครับซึ่งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกและกิริยาอาการที่แสดงออกภายนอกซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับทีนี้ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ แสดงหรือว่าไม่แสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมีอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือเป็นปัจจัยภายในบุคคลนะครับก็คือด้านของอ,อุปนิสัยของบุคคลต่างๆนะครับเกี่ยวกับความเชื่อค่านิยมอารมณ์จิตใจและก็สติปัญญานะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันปัจจัยข้อที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการทางสังคมถือว่าเป็นสิ่งเราหรือตัวกระตุ้นทางสังคม และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกนะครับต่อมาการแบ่งพฤติกรรมของมนุษย์ตามรูปแบบกริยาอาการการแสดงออกนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็แบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือพฤติกรรมภายนอกเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเช่นการเคลื่อนไหวของร่างกายการยืนการนั่งการหัวเราะการร้องไห้เป็นต้น และพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สามารถใช้เครื่องมือในการตรวจได้เช่นการเต้นของชีพจรการเต้นของหัวใจความดันโลหิตเป็นต้นข้อต่อมาก็คือพฤติกรรมภายในนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเรื่องของความรู้สึกการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วดยอวัยวะสัมผัสต,ต่างๆเช่นความร้อนความเย็นเป็นต้นนะครับนอกจากนั้น จะเป็นเรื่องของความจําความคิดการรับรู้ล้วนเป็นพฤติกรรมภายในที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือทางสังคมศาสตร์เช่นแบบวัดความรู้แบบวัดความจําแบบวัดพฤติกรรมแบบวัดเจตคติหรือแบบวัดการรับรู้ประเภทต่างๆนะครับต่อมาพื้นฐานการเกิดของพฤติกรรมมนุษย์นะครับ บุคคลเนี่ยแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันเกิดจากปัจจัยหลัก2ออย่างเลยนะครับนักศึกษาต้องจําให้แม่นนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับปัจจัยที่2คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพันธุกรรมเนี่ยคือการถ่ายทอดโดยสารพันธุกรรมที่เรียกว่าโครโมโซมยีนหรือ DNA นะครับบิดามารดามีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรนะครับย่อมถ่ายทอดมาทาง สารพันธุกรรมไปให้ลูกนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ทั้งนี้ปัจจัยที่เข้ามาเสริมพฤติกรรมหรือมาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวเด็กหลังจากที่คลอดมาแล้วซึ่งสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งเป็นข้อที่1นนะครับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่เป็นรูป,ปรธรรมมองเห็นและสัมผัสได้เช่นอะไรบ้างเช่นต้นไม้ อาคารตึกแถวบ้านช่องเป็นต้นนะครับ2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถจับต้องได้นะครับเช่นกฎระเบียบทางสังคมข้อบังคับประเพณีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมค่านิยมการสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาหรือว่าญาติพี่น้องนะครับซึ่งจะทําหน้าที่เป็นตัวขัดเกลาทางสังคมอย่างเช่นการที่บุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานย่อมได้รับการสั่งสอนฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย จากนายจ้างหัวหน้างานรวมทั้งเพื่อนร่วมงานและกฎระเบียบความปลอดภัยต่างๆจึงเกิดการเรียนรู้และก็มีความชำนิชำนาญในการทำงานด้วยความปลอดภัยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพันธุกรรมเนี่ยจะมีอิทธิพลในขณะที่เราอยู่ในคันของมารดานะครับส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมหลังจากที่คลอดออกจากมารดามาแล้วจนกระทั่ง เสียชีวิตเลยนะครับต่อไปนะครับมาพูดถึงแนวคิดที่อธิบายพื้นฐานของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวคิดของฮอตกินสันนะครับปี1996ซึ่งอธิบายครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกบุคคลก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออธิบายได้โดยแผนภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่า จะแบ่งออกเป็นชั้นๆนะครับชั้นในสุดเรียกว่าชั้น S นะครับเป็นตัวตนหรืออัตตานะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปนิสัยลักษณะนิสัยส่วนบุคคลนะครับซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับชั้นต่อมาคือชั้นที่2เรียกว่าชั้น M motivation หรือว่าแรงจูงใจนะครับเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเรา้าหรือตัวกระตุ้น ทั้งที่อยู่ภายในและอยู่ภายนอกนะครับก็คือเป็นแรงจูงใจภายในก็ได้หรือแรงจูงใจภายนอกก็ได้แรงจูงใจทั้งสองประเภทนี้จะส่งผลทำให้บุคคลเนี่ยมีมีสัญชตาตญาณในการกระทำที่แตกต่างกันนะครับชั้นที่3คือชั้น V หรือ Value นะครับหรือค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลเห็นคุณค่า,อาของการประพฤติปฏิบัตินะครับที่เกิดจากแรงกระตุ้น หรือสิ่งเราต่างๆที่เกิดจากชั้น motivation ที่ผ่านมานะครับเช่นการที่เราเห็นคุณค่าของการขยันทำงานเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับรางวัลหรือว่าคำชมเชยย,ยกย่องดังนั้นเนี่ยจึงเกิดเป็นค่านิยมในการทำงานตามมานะครับความขยันมันเพียรและมีความซื่อสัตจยจ์จรดิตเนี่ยจึงเป็นค่านิยมที่อยู่ในชั้น v นะครับต่อมานะครับชั้นที่4คือชั้น a หรือว่า attitude หรือภาษาไทยคือเจตคตินะครับ <the following language> เมื่อบุคคลเกิดค่านิยมต่อแนวทางการประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับ <the following> ย่อมมีความรู้สึกภายในว่าชอบหรือไม่ชอบ <the following> และมีแนวโน้มท่าทีในการตอบสนองเ <the following> ชิงคล <the following> ้อยตามหรือตรงกันข้ามต่อพฤติกรรมนั้นๆ <the following> น,น,นะครับเช่นเมื่อเรามีค่านิยมการทํางานว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ถูกต้องต้องควรปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ว ก็จะได้รับคำยกย่องคำชมเชยรางวัลโบนัสต่ตอมาเมื่อเกิดเช่นนี้ขึ้นนะครับเจตคติก็เกิดขึ้นก็คือว่าเจตคติของเราเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานด้วยความขยันมีแนวโน้มที่จะ,ะได้รับรางวัลและก็ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับ มาดูเรื่องของระดับพฤติกรรมและการวัดพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทนะครับถ้าแบ่งตามระดับของพฤติกรรมแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็ <ś climate> คือพฤติกรรมระดับบุคคลพฤติกรรมระดับกลุ่มและพฤติกรรมระดับสังคมนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าแต่ละด้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับด้านที่1นนะครับพฤติกรรมระดับบุคคลก็คือเป็นพฤติกรรมที่บุคคลเนี่ยแสดงออก ตามอัตลักษณ์ของตัวคนอของตัวเองนะครับเช่นการเรียนรู้การรับรู้การทำงานตามทักษะความสามารถและความชำนาญของตัวเองหรือการแสดงออกตามคุณลักษณะทางบุคลิกภาพลักษณะนิสัยต่างๆนะครับแสดงออกผ่านการนั่งการนอนการพูดคุยการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะครับต่อมานะครับพฤติกรรมระดับกลุ่ม พฤติกรรมระดับกลุ่มเนี่ยก็คือเมื่อบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับกระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามเหตุผลและความต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นๆนะครับซึ่งตามธรรมชาติบุคคลเนี่ยเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะ,ะมีความรู้สึกที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับเช่นรู้สึกอบอุน่นรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความต้อง,องการสิทธิ์บางอย่างบางประการนะครับ เช่นกลุ่มคนงานทอผ้ากลุ่มพนักงานรัฐธธิสาหกิจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยก็จะก่อเกิดพฤติกรรมระดับกลุ่มขึ้นมานะครับสุดท้ายก็คือพฤติกรรมระดับสังคมนะครับเป็นพฤติกรรมของบุคคลในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าพฤติกรรมระดับกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับวัฒนธรรมคำนวณธรรมเนียมประเพณี ให้สมาชิกในสังคมได้ปฏิบัติร่วมกันนะครับเช่นเกิดเป็นพฤติกรรมระดับสังคมเมืองระดับสังคมเกษตรกรระดับระดับสังคมภูมิภาคต่างๆเช่นพฤติกรรมของอระดับภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและระดับประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสังเกตก็คือว่าปัจจัยสําคัญที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมในแต่ระดับ มีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนให้แม่นนะครับเพื่อพร้อมที่จะใช้สอบต่อไปนะครับต่อมานะครับเรื่องของการวัดพฤติกรรมเมื่อกี้พูดถึงระดับของพฤติกรรมแล้วว่ามี3ระดับทีนี้มาดูการวัดพฤติกรรมบ้างนะครับในการวัดพฤติกรรมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้2แบบนะครับ1ก็คือการวัดพฤติกรรมโดยตรงนะครับ การวัดพฤติกรรมโดยตรงเนี่ยสามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธีนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างมา3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการสังเกตโดยให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัววิธีที่2การสังเกตแบบธรรมชาติและวิธีที่3คือสังเกตจากการทดลองนะครับต่อไปนะครับเป็นการวัดพฤติกรรมโดยวัดโดยอ้อมซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นเดียวกัน แต่ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างมา3วิธีวิธีแรกก็คือการใช้แบบสอบถามวิธีที่2คือการสัมภาษณ์และวิธีที่3การบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากนะครับในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ทีนี้มาดูตอนที่2นะครับว่าด้วยเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ หัวข้อที่1นนะครับเรื่องการเรียนรู้และแรงจูงใจทฤษฎีการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องทําความเข้าใจนะครับซึ่งในที่นี้จะขอสรุปแบบคร่าวๆเพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับทฤษฎีแรกก็คือชื่อว่าทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งผู้ที่กำเนิดทฤษฎีนี้ชื่อว่าอีวานพีพาฟลอฟนะครับเป็นนักจิตวิทยาชาวรัสเซียนะครับ ซึ่งคําสําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจและก็กลับไปทบทวนนะครับคําแรกก็คือคําว่าสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับหรือตัวย่อว่า UCS เป็นสิ่งเราที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสนองตอบนะครับถ้าการทดลองของพัพรอฟเนี่ยจะทดลองกับสุนัขดังนั้นเนี่ยสิ่งเราที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขในการทดลองของภาพลอบเนี่ยก็คือการที่สุนัข น้ำลายไหลนะครับตามธรรมชาตินะครับก็สิ่งเราก็คือผงเนื้อนะครับข้อ2ก็คือการตอบสนองที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับหรือ UCR นะครับเป็นการตอบสนองของร่างกายตามธรรมชาตินะครับโดยอัตโนมัติซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขนะครับในการทดลองก็คืออาการน้ำลายไหลของสุนัขครับต่อมาสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไขนะครับก็คือเสียงกระดิ่ง ข้อเสียคือการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไขนะครับเป็นการตอบสนองของร่างกายนะครับที่เกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไขร่วมระหว่าง UCS กับ CS นะครับก็คือการที่เราใส่ผงเนื้อกับเสียงกระดิ่งขึ้นไปนะครับทีนี้ลองมาดูจากแผนภาพนะครับดูความสัมพันธ์ระหว่างการวางเงื่อนไขกับการสนองตอบนะครับเมื่อเราวางเงื่อนไขด้วยผงเนื้อหรือว่า UCS เนี่ย สุนัขมีอาการคือน้ำลายไหลนะครับต่อมาเมื่อเราเอาผงเนื้อบวกกับเสียงกระดิ่งนะครับการตอบสนองของสุนัขก,ก็คือมีน้ำลายไหลนะครับต่อมาเมื่อถึงจุดจุดนเนี่ยเราตัดผงเนื้อออกให้เหลือแต่เสียงกระดิ่งนะครับสุนัขก,ก็ยังมีการสนองตอบด้วยการน้ำลายไหลออกมาเช่นเดิมนะครับดังนั้นตรงนี้เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในโรงงานของ เราได้นะครับอย่างเช่นเมื่อหัวหน้างานต้องการกระตุ้นให้พนักงานมีความขยันและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไขหรือ CR ตามแผนภาพก็คือ,อเป็นถ้าเทียบกับสุนัขก,ก็คือการที่สุนัขมีอาการน้ำลายไหลนะครับซึ่งจิงกำหนดให้เบี้ยขยนันเมื่อพนักงานไม่ขาดไม่สายไม่ลาไม่ป่วยนะครับ เป็นสิ่งเราที่ต้องวางเงื่อนไขซึ่งถ้าเทียบกับการทดลองของฟาฟลอบมันก็คือเสียงกระดิ่งนะครับเมื่อ,อโรงงานกำหนดให้เบีย้ยขยันเนี่ยเป็นเสียงกระดิ่งนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือ,อให้พนักง,งานมีความขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะครับก็คืออาการน้ำลายไหลเหมือนการทดลองของฟาฟลอบผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ,อ การขึ้นเงินเดือนนะครับเมื่อการขึ้นเงินเดือนแล้วเนี่ยก็จะทําให้พนักง,งานเนี่ยมีความตั้งใจในการทํางานมากขึ้นนะครับอย่างนี้คือเป็นตัวอย่างของการเอาทฤษฎีการเรียนรู้ที่ต้การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิมไปใช้นะครับต่อมานะครับทฤษฎีต่อไปที่เราควรจะ,ะทบทวนแล้วก็ ทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกะระทำนะครับเป็นทฤษฎีที่สกินเนอร์เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับโดยเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองผ่านการเรียนรู้ของบุคคลนะครับสภาพแวดล้อม ตามทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกระทำเนี่ยจึงประกอบด้วยเงื่อนไขนําซึ่งแทนด้วยตัว A นะครับแล้วก็ผลกรรมหรือ consequence แทนด้วยตัว C นะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ตามแผนภาพาตามที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อเงื่อนไขนำเนี่ยส่งผลไปที่พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมก็ส่งผลไปที่ผลกรรม เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในโรงงานถ้าเรากำหนดเงื่อนไขนำให้เป็นระเบียบการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลกรณีที่ทำงานภาคสนามนะครับดังนั้นพฤติกรรมที่เราต้องการเนี่ยก็คือช่างเทคนิคเนี่ยสวมใส่รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันศีรษะในเวลาทำงานเมื่อเกิดเงื่อนไขนำและเกิดพฤติกรรมขึ้นมาแล้ว ผลกรรมที่ตามมานะครับซึ่งสามารถมีได้หลายประเด็นนะครับกรณีนี้ผลกรรมหรือว่า C เนี่ยก็คือพนักงานช่างเทคนิคที่ใส่อุปกรณ์นิรภัยเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยในการทำงานได้รับได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าและสุดท้ายก็คือไม่ถูกลงโทษจากหัวหน้านะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของ การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องเงื่อนไขการกระทํามาใช้นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงผลกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องเงื่อนไขการกระทำเนี่ยมันก็สามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือการเสริมแรงทางบวกประเภทที่2คือการเสริมแรงทางลบประเภทที่3คือการลงโทษทางบวกประเภทที่4การลงโทษทางลบนะครับทีนี้เพื่อให้นักศึกษา ได้เข้าใจแบบรวดเร็วนะครับก็ขอเสนอตารางเปรียบเทียบระหว่างการเสริมแรงและการลงโทษเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่า,าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องอจดจำให้แม่นนะครับว่าการเสริมแรงกับการลงโทษเนี่ยความแตกต่างของสองประเภทนี้กรณีที่เป็นการเสริมแรง ไม่ว่าจะเป็นเสริมแรงทางบวกหรือเสริมแรงทางลบก็ตามเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือเพื่อต้องการที่จะเพิ่มความถี่พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือที่พึงที่ต้องการเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่การลงโทษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางบวกหรือลบนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อลดความถี่หรือระงรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เราจะต้องอแม่นในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับวิธีการ ถ้าวิธีการเนี่ยการเสริมแรงทางบวกเนี่ยเราก็จะให้สิ่งเราที่พึงพอใจเข้าไปในขณะที่การเสริมแรงทางลบเนี่ยเราจะให้สิ่งเราที่ไม่พึงพอใจเข้าไปส่วนการลงโทษทางบวกล่ะครับก็คือเราจะให้สิ่งเราที่ไม่พึงพอใจส่วนการลงโทษทางลบก็คือการถอดสิ่งเราที่พึงพอใจออกขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการเสริมแรงทางบวกเนี่ยเช่นการให้รางวัลซึ่งรางวัลเนี่ย ถือเป็นสิ่งเราที่พึงพอใจนะครับให้กับพนักง,งานที่ทำงานได้ปลอดภัย100%ส่วนการเสริมแรงทางลบคือการตำหนิและตักเตือนซึ่งถือว่าเป็นการให้สิ่งเราที่ไม่พึงพอใจเนี่ยแก่คนที่ฝ่าฝืนนะครับต่อไปการลงโทษทางบวกนะครับเช่นการทําทันบนพนักง,งานที่ประมาทในการทํางานจนกระทั่งได้รับปัดเจ็บนะครับ การทำทันบนเนี่ยก็เหมือนกับการให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจเข้าไปนะครับต่อมานะครับการลงโทษทางลบการตัดเงินเดือนเนี่ยครับถือว่าเป็นการถอดสิ่งเร้าที่พึงพอใจออกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลดความถี่หรือระง,งับพฤติกรรมการแกล้งเพื่อนนะครับในการทํางานนะครับต่อไปนะครับเรื่องของแรงจูงใจนะครับแรงจูงใจก็จะประกอบด้วยการกระตุ้นหรือการปลุกเร้า สการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายของพฤติกรรม3การกำหนดระดับของความมุ่งมั่นนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกส่วนรายละเอียดของแรงจูงใจแต่ละประเภทขอให้นักศึกษานะครับไปทบทบวนในในเนื้อหาที่หน่วยที่6นะครับต่อมานะครับทฤษฎีลำดับขั้นตอนความต้องการของมนุษย์หรือทฤษฎีแรงจูงใจของ อับราฮัมมาสโลนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นต่างๆนะครับห้าขั้นนะครับตรงนี้ขอให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาให้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้มาถึงเรื่องค่านิยมนะครับค่านิยมมีลักษณะต่างๆคือ 1. เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับเป็นสามารถเป็นแรงจูงใจได้ และข้อสุดท้ายสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อมนะครับการปลูกฝังค่านิยมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2องประเด็นหลักนะครับหคือการสร้างศรัทธาในค่านิยมความปลอดภัย2การปฏิบัติตามค่านิยมที่ปลูกฝังนะครับทีนี้ต่อมานะครับมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัสัมพันธ์มีความสำคัญหลายประการขอ นำมาเสนอ4ประการนะครับ 1. คือทําให้เกิดความเข้าใจกันเป็นอย่างดีทําให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนและสะดวกทําให้เกิดความคุ้นเคยและการยอมรับของบุคลากรทําให้เกิดเครือข่ายในการทํางานร่วมกันของพนักงานในสถานประกอบกิจการนะครับทีนี้มาดูเรื่องของพลังกลุ่มพลังกลุ่มเนี่ยเป็นพลังที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกของกลุ่มเพื่อปกป้องหรือสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ของสมาชิกและเพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการสร้างลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชาชีพพลังในสถานประกอบการหรือโรงงานเนี่ยก็มีพลังกลุ่มใน,ใน,ในหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นพลังกลุ่มที่เกิดจากหน่วยงานสําหรับนายจ้างนะครับได้แก่สมาคมนายจ้างสภานายจ้างสภาองค์การนายจ้าง และหน่วยงานสําหรับลูกจ้างก็ได้แก่สหภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานและสภาองค์กรลูกจ้างทีนี้ลักษณะองค์กรหรือกลุ่มเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยโครงสร้างสมาชิกองค์กรการกําหนดเป้าประสงค์ในการดําเนินงานกฎร,ระเบียบข้อบังคับปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนะครับซึ่งการพัฒนาพลังกลุ่มในกลุ่มโรงงานเนี่ยสามารถดําเนินการได้หลากหลายรูปแบบนะครับ ก็คือ1การสร้างการทํางานเป็นทีม2กระบวนการมุ่งเน้นความสําเร็จของงานการมุ่งเน้นที่พฤติกรรมการทํางานการทํางานเป็นระบบการมุ่งเน้นการหาข้อเท็จจริงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้มาดูการขัดเกลาทางสังคมนะครับการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหน่วยตัวแทนทางสังคมนะครับซึ่งแบ่งเป็นครอบครัวโรงเรียนกลุ่มเพื่อนกลุ่มอาชีพและสื่อต่างๆนะครับ ทีนี้มาถึงตอนที่3นะครับเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรกับพฤติกรรมการความปลอดภัยในการทํางานนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับรูปธรรมระดับค่านิยมสนับสนุนระดับสามัญสำนึกนะครับรายละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากหน่วยที่6นะครับถึงโมเดลวัฒนธรรมวความปลอดภัยในองค์กรตามแนวคิดตรีพุทธิปัญญานะครับก็จะเห็นว่าเกิดจาก ปัจจัย3ส่วนนะครับก็คือสภาพแวดล้อมคนลักษณะส่วนบุคคลทําให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เกิดการยอมรับเนี่ยจะนําไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยได้นะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรูปนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้านักศึกษา,าไปอ่านในหนังสือเนี่ยจะพบว่ามันมีวงกลมใหญ่ทั้ง3วงเนี่ยมันก็คือเป็นที่มาเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่ามีวงกลม A วงกลม B C D และก็ E นะครับซึ่ง A นี่ก็คือเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลนะครับที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมนะครับส่วนที่ C เนี่ยเป็นส่วนที่แมทกันระว่าง A กับ B เมื่อ,อคุณลักษณะคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็จะทำนำไปสู่เขาเรียกว่า,าวัฒนธรรมองค์กรก็คือ D นะครับ โดยต้องมีปัจจัยที่เกื้อหนุนอยู่ก็คือตัว e เรียกว่าสภาพแวดล้อมนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาสามารถทบทวนได้ในหนังสือนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานมีอยู่2แนวคิดนะครับที่นักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจก็คือของเกลเลอร์ปี2005และของครอสปี1997นะครับซึ่งมีการแบ่งขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็ ในหนังสือเนี่ยอาจารย์จะมีตารางสรุปให้นะครับให้พวกเราได้ไปศึกษาได้นะครับทีนี้มาดูกรณีศึกษาการดำเนินการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งจะมีกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้อ่านเนี่ยอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนีก่เป็นพฤติกรรมความปลอดภัยในเหมืองทานหินในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งใช้เวลาในการทดลองเนี่ยปีนะครับ เราจะเห็นจากกราฟนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกเนี่ยเ,เป็นช่วงระยะที่1เป็นระยะที่เกิดขึ้นเ,เป็นอัตราความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไม่มีเ,เรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัยเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าเส้นกราฟเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะครับตั้งแต่ปี2000ถึงปี2007 หลังจากปี2007เป็นต้นมานะครับก็คือปี2008ถึง2014เนี่ยเมื่อโรงงานได้ใช้ระบบความปลอดภัยเข้าไปจัดการบริหารจัดการเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นกราฟเนี่ยลดต่ำลงเพราะว่า,อ,า,าอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับต่อมานะครับกรณีศึกษาที่2นี้เป็นเ,เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นผลของแนวทางการลดและป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงานผลิตบ้านสําเร็จรูปนะครับ ก็เป็นการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ควบคุมความปลอดภัยกับกลุ่มที่ไม่ควบคุมความปลอดภัยนะครับเราจะเห็นเส้นกราฟครับอัตราการเกิดอุบัติเหตุเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2กลุ่มเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองนะครับกลุ่มทดลองเราจะพบว่ามีอัตราความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจนนะครับ อันนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยนะครับก็ส่วนเนื้อหาอย่างละเอียดเนี่ยอยากจะฝากนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าไปศึกษาทบทวนในหน่วยที่6ได้ครับผมก็หน่วยที่6วันนี้จบประมาณนี้ครับผม ในตอนที่4นี้จะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดของหน่วยที่4-6ถึง6จากที่เราได้ฟังเนื้อหาการบรรยายมาทั้ง3ตอนนะคะโดยในตอนที่4นี้เราจะมาเน้นเรื่องของการฝึกทำแบบทดสอบกันค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวข้อสอบดีกว่าสำหรับหน่วยนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับข้อที่1นะครับคำถามก็คือตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานองค์การมหาชนได้กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นกอไก่นะครับก็เป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยงขอไข่ จะเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนปรับปรุงความเสี่ยงข้อควายจะเป็นการชี้บ่งความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงงองงูเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินอันตรายและการจัดทำแผนปรับปรุงความเสี่ยงจอนนะครับการชี้บ่งอันตรายการประเมินอันตรายและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างที่เห็นว่าตัวขั้นตอนวิธีเนี่ยมันจะมี .definition หรือคำนิยามที่เฉพาะตรงตัวแนวข้อสอบก็คือจะต้องการให้หนักศึกษาเข้าใจคำแต่ละคำให้ถูกต้องจริงๆตามมาตรฐานนักศึกษาไม่สามารถจำผิดจำสลับกันได้ก็คำถามข้อนี้ถ้าจะให้เฉลยก็จะเป็นกไก่นะครับเป็นการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงนะครับสำหรับข้อที่2การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธีเช็คลิส เป็นวิธีที่ใช้ในการชี้บ่งอันตรายเพื่อตรวจสอบเรื่องใดก็จะเป็นกอไก่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการออกแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือกฎหมายขอไข่เพื่อตรวจสอบการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานคอควายเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงงองงูเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและการเจ็บป่วยจากการทํางานจอจานเพื่อตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทํางานอย่างที่บอกนะครับตัวเช็คลิ스트 จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีมาตรฐานมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานหรือว่ามาตรการในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก็คือเรามาใส่ในลิสต์นะฮะแล้วก็เช็คข้อที่3นะครับการจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของอะไรก็ไก่ก็คือพิจารณาผลลัพธ์ของโอกาสบวกกับความรุนแรงขอไข่เป็นโอกาสลบกับความรุนแรงข้อควายเป็นโอกาสคูณกับความรุนแรงงองงู โอกาสหารกับความรุนแรงและจอาจานโอกาสเพียงอย่างเดียวคำตอบที่ถูกต้องก็ครับก็คือพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับของความรุนแรงนะครับข้อที่4ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพศส5 4 3ได้แบ่งหรือว่ากำหนดระดับโอกาสและความรุนแรงเป็น อย่างไรบ้างก็คือก็ไก่ให้เป็นระดับแบบ3าคูณสระดับแบบ4ีคูณสแบบ5้คณหแบบ6กคูณหหรือว่าแบบ 3, าูณหตามกฎหมายนะครับก็คือกําหนดให้แบ่งเป็นบบระดับอ่สีระดับนะครับก็คือโอกาส4ระดับแล้วก็ความรุนแรง4ระดับข้อที่5นะครับมาตรการการควบคุมความเสี่ยงหรือว่า Hierarchy of Control นะครับลำดับที่1ที่เราต้องเริ่มทําก่อนที่เราต้องสนใจก่อนคืออะไร กไก่จะเป็นการจัดการเป็นการขจัดอันตรายขอไข่เป็นการทดแทนด้วยวัสดุอื่น้อควายเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมงองงูเป็นการควบคุมเชิงบริหารจัดการและจอจานเป็นการควบคุมความเสี่ยงคําตอบนะครับก็จะเป็นกอไก่นะครับเป็นการขจัดอันตรายคือทําให้ตัวอันตรายนั้นเลยหายไปเลยหรือว่าพ้นไปเลยจะได้ไม่ต้องมีการมาตรการควบคุมหรืออะไรอีกข้อที่6นะครับ การประเมินความเสี่ยงทางด้านสารเคมีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งออกตามความในพระราชบัญญ,ญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพศ2511ประกอบด้วยกี่ขั้นตอนอะไรบ้างก็ไก่ก,ก็เป็น3ขั้นตอนก็คือระบุว่าเป็นสารเคมีะอะไรประเมินการสัมผัส LED, แล้วก็ระบุลักษณะการเฉพาะความเสี่ยงขอไข่3ขั้นตอนเหมือนกันก็คือเป็นการระบุว่าเป็นสารเคมีอะไร เป็นการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยงคอควายก็ยังเป็น3ขั้นตอนได้แก่การชี้บ่งอันตรายการประเมินการสัมผัสและการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยงส่วนงองงูเป็น4ขั้นตอนก็คือการชี้บ่งอันตรายผลต่อสุขภาพการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงส่วนจอจานนะครับก็4ขั้นตอนได้แก่การระบุว่าเป็นสารเคมีอันตรายการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงรวมถึงการระบุลักษณะเฉพาะความเสี่ยง คำตอบนะครับก็คือจอจานนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนเตือนที่นะนักศึกษาจะต้องจดจําให้ดีว่าการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพนะครับในการสัมบัญสารเคมี Me, มีทั้งหมด4ขั้นตอนข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายตามระเบียบกร,กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงพศ2543การจัดทําแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงกําหนดให้จัดทําเรื่องใด กอไก่ก็จะเป็นแผนงานลดและควบคุมการประสบอันตรายจากการทํางานขอไข่เป็นแผนงานลดและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานข้อควายเป็นแผนงานลดอันตรายและแผนงานควบคุมอันตรายงองงูเป็นแผนงานลดและแผนงานควบคุมความเสี่ยงจอจานเป็นแผนงานควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานอย่างที่บอกว่าในเมื่อมันออกตามความกฎหมายนะครับตัวคําพูดหรือว่าตัวหนังสือต้องเป๊ะก่อนจะขอให้นักศึกษาจดจํา ตามตามตามในหนังสือให้ดีนะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเฉลยเป็นข้ององูนะครับก็คือแผนงานลดและแผนงานควบคุมความเสี่ยงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางหรือว่าแนวข้อสอบสําหรับให้ักศึกษาเตรียมตัวศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับในการทําข้อสอบไล่นะครับก็จะขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือเพิ่มเติมในของหน่วยที่4การจัดก,การความเสี่ยงแล้วก็โชคดีในการสอบนะครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราได้ทราบประเด็นที่สำคัญนะครับของหน่วยนี้แล้วก็คือเรื่อง PPE แล้วนี่นะครับบรหิหารจัดการ PPE เนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างของข้อสอบนะครับหรือเราเรียกว่าแบบทดสอบนะครับถ้าเป็นข้อที่1น,นะครับผู้ใดที่เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานอยู่เสมออันนี้นะักศึกษาต้องรู้นะครับว่าใครบ้างที่มีบทบาทสำคัญนะครับ ในเรื่องของการจัดหา PPE ให้เหมาะสมกับการใช้งานเสมอนะโอเคนะครับคนที่เหมาะสำหรับจัดหานะครับคนจัดหานี้ก็ต้องเป็นหัวหน้าง,งานนะฮะแต่ว่าคนที่จะเป็นผู้ใช้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับส่วนคนที่จะเป็นคนเจาปอนี่นะครับก็จะต้องมาดูนะครับมาตรวจสอบสภาพการทำงานก่อนนะครับ แล้วก็แนะนำหัวหน้าง,งานนะครับแล้วก็จัดจริงๆแล้วเนี่ยาการจัดหาอุปกรณ์จะเป็นทั้งหัวหน้าง,งานเป็นหลักแล้วก็จะมีทั้งเจา้าปอนะครับที่จะเป็นร่วมกับฝ่ายจัดซื้อข้อ2นะครับนายสมบัติทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ในสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งหนึ่งเขาจำเป็นต้องใช้หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพใดในการทำงานอันนี้เนี่ย ก็ต้องไปดูก่อนว่าการที่จะเลือกใช้หมวกนิรภัยเนี่ยลักษณะงานที่เหมาะสมก็คือเรื่องของไฟใช่ไหมครับอันนีเ้เพื่อที่จะป้องกันเรื่องไฟนะครับปัญหาที่เกิดจากอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องไปเลือกหมวกนิรภัยที่สามารถที่จะสามารถที่จะป้องกันเรื่องไฟฟ้าได้ซึ่งก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับถ้าเป็นชนิด เนี่ก็จะเป็นชนิดที่ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้แต่ชนิดที่น้อยกว่าแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นไฟฟ้าแรงสูงก็ต้องเลือกใช้ชนิดอะไรครับ B ซึ่งจะสามารถทนต่อเรื่องไฟฟ้าได้มากนะครับได้มากกว่าชนิด A ข้อ 3. ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันรุนแรงนะครับอันนี้เราเห็นว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันรุนแรงเนี่ย ไม่ควรใช้ถุงมือใดแสดงว่าตอนนี้ต้องเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีที่สำคัญก็คือนะักศึกษาจะต้องไปศึกษาให้้หรู้ชัดเจนนะครับว่าถุงมือแต่ละชนิดนั้นเหมาะสมกับงานประเภทไหนบ้างนะครับตรงนี้เราเฉลยด้วยถุงมือในรายนะครับเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วถุงมือที่สามารถที่จะทนต่อปฏิกิริยานี้ได้ก็จะเป็นประเภทถุงมือในรายนะ จริงๆแล้วในนี้ก็จะมีทั้งบิวทิลในนิโอพรีนแต่ที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของถุงมือในตรายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีถ้าชุดปฏิบัติงานสารเคมีระดับ A นะครับปกติชุดปฏิบัติงานสารเคมีก็จะมีแบ่งเป็นระดับด้วยกันนะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้ในศึกษาจะต้องศึกษาโจทย์ลักษณะของโจทย์ให้ดี ว่าชุดนี้ถามอะไรนะครับถ้าถามบอกว่าไม่เหมาะสมนั่นก็แสดงว่าต้องไปต้องไปดูว่าในช้อยที่ให้เลือกนั้นนะอะไรที่ไม่สามารถใช้กับลักษณะงานนั้นได้นะครับต้องไปต้องไปดูคำว่าไม่หรือคำว่ายกเว้นอะไรพวกนี้นักศึกษาต้องต้องต้องสังเกตลักษณะของข้อสอบให้ดีนะครับ จากตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ไปศึกษามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสารเคมีชุดปฏิบัติงานสารเคมีระดับ A นี้ไม่เหมาะสมกับงานที่ใช้สารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังนะครับก็คือถ้าเป็นสารเคมีที่มีอันตรายสูงหรือสารสถานที่อับอากาศเนี่ยนะครับใช้ชุดปฏิบัติการระดับ A ได้ แต่ถ้าสารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังเนี่ยก็จะไม่ใช้สารเคมีระดับ A เวลาดูโจทย์นี่นะครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งตัวเลือกกอและขอด้วยนะครับเ,เราต้องต้องต้องออตอนนี้ต้องชัดเจนเพราะบางครั้งข้อสอบอาจจะมีถูกมากกว่า1ข้อนะครับเขาก็จะมาใส่ไว้ว่าเป็นกอและขอถ้าข,ข้อกอและขอไม่ถูกเนี่ยก็จะต้องเลือกข้องอ นั้นอันจากข้อนี้เนื่องจากว่ามีข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอข้อเดียวนะครับข้อ5เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยบุคคลใดที่มั่นใจว่ามีการผลิตตามข้อกำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตัวนี้ก็คือเราเน้นเรื่องของมาตรฐานรับรองนะครับ ความจริงแล้วการเกณฑ์การพิจารณาเลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยนอกจากจะดูเรื่องมาตรฐานรับรองแล้วเรายังดูเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยว่ากฎหมายบังคับอย่างไรนะครับแล้วก็มีมาตรฐานรับรองอะไรซึ่งมีมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศมอ,อ,อกนะครับเป็นมาตรฐานในประเทศที่ที่เราใช้กันเป็นหลักนะครับนอกนั้นก็จะมีมาตรฐานต่างประเทศที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือพวก NC นนะครับหรือพวก BS Standard ของอังกฤษพวกนี้นะครับ อันนี้ก็ต้องเลือกใช้ให้เราก็ต้องดูเรื่องมาตรฐานก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามีการผลิตตามข้อกำหนดในงานเชื่อมต้องใช้ PPE ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดจะเห็นค,คำว่ายกเว้นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่ายกเว้นก็แสดงว่างานข้อที่ชอยเน่ยก็จะเป็นในงานเชื่อมต้องใช้หมดแต่จะมีอ,อันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ นะครับที่ที่ไม่ไม่ใช้ในงานเชื่อมก็คืออุปกรณ์ลดเสียงใชฮะอันนี้เราจะใช้กำบังหน้าป้องกันนะครับตอนที่เป็นงานเชื่อมมีแว่นตานิระพยป้องกันดวงตาไว้แล้วก็มีถุงมือป้องกันสะเก็ดที่มันจะกระเด็นมาเวลาเชื่อมแล้วก็มีแผ่นปิดหน้าอกนะครับป้องกันลําตัวไว้แต่อุปกรณ์ลดเสียงอาจจะไม่ได้ใช้ แต่ก็ยกเว้นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่างานเชื่อมอันนั้นอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดัง mm. ก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียงควบคู่ไปด้วยแล้วก็ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของอ่างล้างตาและฝักบัวชลลําระร่างกายฉุกเฉินข้อกอและข้อขอข้อคอเนี่ยเป็นเป็นประสิทธิภาพของการทํางานทั้งหมดอันนี้นักศึกษาต้องรู้นะครับในการทํางานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลือกข้อจอถูกทั้งกอขอและขอ ข้อสุดท้ายข้อใดหมายถึงระบบฉุกเฉินที่ต้องดูแลความสว่างให้ต่อเนื่อง1ชั่วโมงก็ต้องเป็น m 1 maintain ครับนะครับ1ก็คือ1ชั่วโมงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบหรือแนวตอ,อ,อบทั้งหมดที่นักศึกษา,าจะต้องไปเตรียมตัวข้อสอบจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับ หลังจากที่นักศึกษาและผู้ที่สนใจนะครับได้เรียนรู้เนื้อหาในหน่วยที่6แล้วต่อไปนี้นะครับเราลองมาทบทวนความรู้ของเรานะครับด้วยการทําข้อสอบนะครับแบบทดสอบนะครับข้อที่ 1. คําถามก็คือปัจจัยที่ทําให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างกันมีหลายประการยกเว้นข้อใดนะครับก็จะมีตัวเลือกอออก็คือกกไก่ อารมณ์จิตใจขอไข่กระบวนการทางสังคมคอควายความเชื่ององูค่านิยมและจอจานภูมิหลังนะครับข้อที่1นึ่เนี่ยคำเฉลยก็คือข้อจอจานนะครับภูมิหลังนะครับต่อไปข้อสอบข้อที่2นะครับจากวงกลม S M V A B ชั้นที่อยู่ใกล้กับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมมากที่สุดคือวงกลมชั้นใดนะครับ อันนี้คือเป็นข้อสอบความจําอย่างเดียวนะครับนักศึกษาต้องจําอย่างเดียวก็คือชั้น A ชั้น A ในที่นี้ย่อมาจากว่าอติจูดหรือเจตคติเจตคติ t. ก็คือเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมนั้นๆว่าเห็นด้วยคล้อยตามหรือไม่เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความใกล้ชิดกับการแสดงพฤติกรรมมากที่สุดนะครับ ข้อที่3นะครับข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้เกิดพฤติกรรมระดับกลุ่มข้อกอไก่โครงสร้างกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกขอไขบรรทัดฐานทางสังคมของกลุ่มคอควายขนาดของกลุ่มงงงูการรับรู้และเจตคติจอจานความสามัคคีภายในกลุ่มนะครับคําเฉลยก็คืองงงูนะครับการรับรู้และเจตคติเพราะว่า2ประการนี้ เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดพฤติกรรมระดับบุคคลไม่ใช่ระดับกลุ่มข้อ4โรงงานต้องการเพิ่มความทีของการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยจึงออกกฎว่าแผนกที่มีอุบัติเหตุรวมน้อยที่สุดพนักงานของแผนกจะได้รับเงินเดือนอจะได้รับเงินรางวัลในวันขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นการเสริมแรงหรือการลงโทษแบบใดกไก่การเสริมแรงทางบวก ขอไข่การเสริมแรงทางลบคอควายการลงโทษทางบวกงองงูการลงโทษทางลบจอจานไม่มีข้อใดถูกแนวทางในการตอบข้อนี้นะครับนักศึกษาจะต้องจับให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อเพิ่มพฤติกรรมหรือลดพฤติกรรมนะครับเราจะเห็นว่าโรงงานต้องการเพิ่มความถี่ของการปฏิบัติงานดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคําตอบที่เป็นการเสริมแรงนะครับไม่ใช่การลงโทษ คำตอบที่ถูกก็คือข้อกอไก่นะครับการเสริมแรงทางบวกข้อ 5. กระบวนการสร้างศรัทธาและการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกบูกฝังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเรียกรวมว่าอะไรนะครับกไก่การสร้างเจตคติที่ดีต่อความปลอดภัยขอไข่การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยขอควายการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยงองงูการสร้างค่านิยมความปลอดภัยและจอจานการสร้างแรงจูงใจเรื่องความปลอดภัยนะครับ ข้อนี้เฉลยก็คืององูนะครับการสร้างค่านิยมความปลอดภัยอันนี้เป็นความจำอย่างเดียวนะครับนักศึกษาข้อ6หน่วยตัวแทนทางสังคมของการขาดเกลาทางสังคมที่มีความสำคัญกับคนวัยทำงานมากที่สุดคือข้อใดนะครับกอไก่สื่อสารมวลชนขอไข่กลุ่มอาชีพคอควายกลุ่มเพื่อนงองงูครอบครัวจอจานโรงเรียนนะครับคำตอบที่ถูกก็คือขอไข่นะครับ กลุ่มอาชีพนะครับข้อต่อมาวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆยกเว้นข้อใดกอไก่พฤติกรรมความปลอดภัยขอใครคุณลักษณะภายในบุคคลคอควายสิ่งแวดล้อมในการทำงานงองูตำแหน่งงานที่รับผิดชอบและจอจานไม่มีข้อใดถูกข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือ งงูนะครับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบข้อ8การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อเก็บบันทึกสติความถี่ของพฤติกรรมเสี่ยงในระหว่างการทำงานของพนักง,งานเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนใดของกระบวนการดูอิดกอไก่ดีฟายขอไขโอเปอเรชั่นขอควาย erve, งออฟเซิร์ฟงงูอินเทอร์เวนต์จอจานเทสคำตอบที่ถูกนะครับก็คือขอควาย observe นะครับคือการสังเกตนั่นเองครับผมหลังจากที่พวกเราได้ลองทำแบบทดสอบจำนวน8ข้อนะครับซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่6ดังนั้นอยากให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทุกท่านเนี่ยกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือแล้วก็โชคดีในการสอบทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับ สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบสำหรับชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ